วันนี้ตื่นเช้านิดนึงต้องไปวาดรูปที่ร้าน55มันเป็นผับมันเป็นร้านเหล้าอ่ะที่เขาเปิดตอนเย็นแล้วก็ปิดปกติก็ตีหนึ่งกว่าตีสองเราก็ต้องไปทำงานกันตอนตีสามก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนในการร่างภาพเราจะประหยัดเวลาที่สุดด้วยการใช้โปรเจคเตอร์ดาบงานที่เราสเก็ตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว1วันของผมตื่นมาปกติก็กินกาแฟก็ดูแลตรวจความเรียบร้อยเตรียมของต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานของวันนี้ก็ดูความเรียบร้อยในงานสเก็ตผูกกงผูกกันต่างๆพร้อมหรือเปล่าก็เช็คแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันไปเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะไปต่อไปเรียนต่อที่เยอรมันแล้วก็ทำเรื่องวีซ่าไม่ผ่านต้องกลับมาเรียนที่เดิมเสร็จก็อยู่มาได้จนจบเพราะว่าหาเพื่อนด้วยวิธีการเปิดเตอร์บอลที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักกว่าคนอื่นเพราะว่าฐานะในสังคมมันชัดเจนนิดนึงว่าแบบคนที่รวยแม่งเจ๋งเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่รวยเราต้องทำยังไงเราต้องทำงานต้องทำงานพอจบมาปลายอ่ะแม่ก็บอกว่าวิทยาลัยช่างศิลป์ดีไหมเราเรียนจบปุ๊บก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆเพราะว่าจบเพ้นจบกิจกรรมเลยแต่ว่าลึกๆในใจตลอดเลยคืออยากทำโฆษณาพอไม่ได้เราก็ไปเขาไปทำรีโปรดักต์กันที่พัทยามีคนพวกรุ่นพี่ที่ไปก่อนแล้วเขาก็ไปได้ดีเราก็แบบบอกแม่เลยขอ300ไม่ขออะไรละขอ300แล้วไปเลยเราก็แบบเก็บของไปเลยอ่ะก็คือทำเดือนแรกได้จริงๆได้ตังค์อย่างที่ว่าจริงๆแต่พอทำไปเรื่อยๆเราทำงานเร็วไปเขาจ่ายไม่ทันเขาไล่ออกเขาไล่ออกแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็ไปทำงานที่ Emporium เป็นแบบ VMD เป็น Visual จัด Display ในห้าง Emporium ทำอยู่8เดือนเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเราก็ออกเพราะว่าเพื่อนที่เรียนม.ปลายที่จบมาด้วยกันอ่ะไปทำหนังอยู่สหมงคลฟิล์มแล้วเขาเปิดโปรดักชันใหม่เป็นหนัง CG เขาก็ชวนให้เราไปเป็นโปรดักชันดีไซน์ทำตรงนั้นอะอยู่ประมาณ
2ปีอยู่ดีเราอยากเป็นช่างภาพเราก็พอดีเพื่อนบอกว่าช่างภาพที่ออฟฟิศอะลาออกเราต้องการพนักงานใหม่ไปยืมกล้องเขามาทำพอร์ตมั่วๆถ่ายไปจนเอากล้องมาคืนจังหวะว่าเจ้าของพี่หมูอะเจอเขาก็ถามเจ้าคนที่เจ้าของกล้องว่ามาทำอะไรน้องเนี้ยไหนเอางานมาดูดิอะไรแกก็ดูเขาบอกว่ากูยังเป็นดีทัชก็ทำอยู่ประมาณ 7-8 เดือนตอนนั้นอายุ25ประมาณ 25-26 อ่ะแล้วก็ เรารู้สึกว่าแบบแม่งอยากเป็นศิลปินว่ะก็ทำเอ็กซิบิชันขึ้นมาชื่อ Angel ผลตอบรับมันโอเคจนเรารู้สึกว่าเอ้ยทางนี้แม่งใช่ละเราก็รู้สึกว่าที่เราวาดไปอ่ะคาแรคเตอร์มันยังไม่ชัดเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างเราทำจอล่าตัวใหญ่3ตึกเท่าตึก3ชั้นก็เขียนมันขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องได้เงินแต่ว่าเราอยากทำเพราะว่าไฟมันมาก็ทำไปเลยพอทำงานนั้นปุ๊บคนก็เห็นในสื่อเห็นใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเป็นงานของเบียร์ช้างครับเป็นภาพประกอบซึ่งเขาอาจจะไปใช้ออนที่เมืองกาหรือที่อังกฤษเราไม่แน่ใจแต่ว่าที่เมืองไทยไม่ได้เห็นซึ่งยังเผยแพร่ไม่ได้แต่ว่าทำเสร็จไปละการล่างภาพที่เร็วนิดนึงคือใช้โปรเจคเตอร์ในรูปที่เราสเก็ตมาแล้วเราก็ถ่ายแล้วก็มาเพื่อที่มาดาร์ฟงานลงแทนเริ่มละเป็นลายเซ็นนี้ตั้งแต่เรียนช่างศิลป์แล้วแต่ก็เรื่องลายเซ็นว่าไม่ต้องตัดว่าไม่ควรปลายค่ะจอล่ามันมาจากชื่อตอนที่เราตั้งตอนที่เราดีไซน์คาแรคเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเรายังไม่มีชื่อแต่ว่าเราใช้นามสกุลของแฟนเก่าเราเขาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเราเหมือนกันตั้งแต่แรกๆเราก็เลยเอานามสกุลเขาอ่ะมาล้อเป็นคำว่าดอลล่าก็เลยเกิดชื่อนี้ขึ้นมาชื่อดอลล่าเป็นลายเซ็นเรานักเตะเขามาเยี่ยมกองเราเจ๋งในงานเขาเจ๋งเยอะเลยเดี๋ยวได้คำเราไม่ได้เป็นอมตะเลย
ืออยากดังมันก็ดังให้ได้มันก็พุ่งไปให้ได้อย่าลืมฝันตัวเองเพราะถ้าคนไม่มีฝันน่ะแสดงว่าแม่งไม่หลับอ่ะแม่งหลับไม่เป็นว่ะแล้วถ้าคนหลับไม่เป็นน่ะมันจะเป็นคนปะวะมันก็ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มันไม่มีอีกมิตินึงที่ดำเนินชีวิตอ่ะมันก็จะเป็นแค่หุ่นยนต์ก็เป็นแค่คนที่ไม่มีฝันอ่ะชีวิตแม่งมีดีไซน์เว้ยดีไซน์มันเหมือนกับวางแผนให้ชีวิตอ่ะว่าเราจะเดินไปยังไงนี่แหละครับ1วันของผมSee you.